แล้วก็หลังจากคลิปก่อนหน้าครับผมพาดูในส่วนของตัว XM ไปแล้วครับก็เดี๋ยวขอพามาดูอีกคันนึงที่ถือเป็นไฮไลท์ก็คือ The New M2 ครับ M2 ใหม่ล่าสุดครับที่เคาะราคาออกมาอยู่ช่วง6ล้าน5แสนครับก็6499นะครับราคานี้เลยสำหรับตัว M2 ใหม่ครับหน้าตาของเขาต้องบอกว่ามันดูเป็นทรงแบบออกแนวเหลี่ยมๆมากยิ่งขึ้นซึ่งดูแล้วครับก็ได้รับการถ่ายทอดอิทธิพลมาจากตัว M240i ครับแต่ว่าเปลี่ยนตัวกันชนด้านหน้าครับซึ่งกันชนของตัวรหัสพวกที่เป็น M Sport หรืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะตัดเฉียงลงในแนวนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว M ยุคใหม่ๆเนี่ยเขาจะเป็นแนวตั้งหรือไม่ก็ตัดเฉียงกลับมาอีกด้านนึงแบบนี้นะครับซึ่ง M2 ใหม่เนี่ยมันจะเป็นเส้นที่ดูมีความแข็งมากยิ่งขึ้นครับก็คือเน้นกรอบเป็นแบบเหลี่ยมๆเลยกระจังหน้าครับก็ดูมีขนาดเล็กลงนะถ้าเทียบกับตัวแบบพวก M3 M4 ที่เป็นแนวตั้งแล้วก็จมูกดูใหญ่ๆอันนี้ก็คือดูเล็กลงมินิมอลครับแล้วก็ตัวซี่กระจังเนี่ยมันก็จะเรียกว่าหุบเข้าไปอยู่ทางด้านในของตัวกันชนนะครับมันจะไม่ได้ดูยื่นออกมาแล้วแล้วก็มาทางด้านข้างครับแน่นอนว่าพอเป็นรหัส M เนี่ยมันก็จะมีส่วนทรงองค์ L ครับที่มีโป่งหน้าแล้วก็โป่งหลังที่ทำให้ตัวรถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นโดยชุดล้ออลอยของเขาที่สวมมาให้จะเป็นล้อขอบ19นิ้วแล้วก็เป็นลายแบบก้านเรียกว่าเป็นก้าน Y ครับผม Y 5ก้านปัดเงาตัดด้วยสีดำแล้วก็ตัดด้วยสีอลูมิเนียมปัดเงานะครับภายในพบกับปั๊มคาลิเปอร์เบรกสีแดงสกรีนโลโก้ M ซึ่งตัว M2 เนี่ยครับจานดิสของเขาจะมีการเซาะร่องระบายความร้อนมาด้วยแล้วก็ทางด้านข้างครับอันนี้ตัวชุดกระจกมองข้างก็เป็นกระจกที่มีไฟเลี้ยวในตัวและอย่างที่ผมบอกไปว่ากระจกทรง M เนี่ยมันจะมีครีบออกมาอันนี้ครับเป็นลักษณะวิงอยู่บริเวณช่วงปลายของตัวกระจกมองข้างทำให้มันดูรีดอากาศได้ดีแล้วก็ให้ความสวยงามได้เป็นอย่างดีนะครับและชุดหลังคาของเขาครับก็จะเป็นหลังคาแบบคาร์บอนไฟเบอร์นะตามสไตล์ของรถตระกูล Empower ที่บั้นท้ายตัวรถนะครับบั้นท้ายตัวรถเนี่ยก็มีไฟที่เรียกว่าเส้นสายเขาดูมินิมอลมากๆทางด้านบนครับมันจะมีเรียกว่าลิปสปอยเลอร์ฮะที่ติดอยู่เป็นชิ้นเดียวกับตัวทั้งหลังเลยและเป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งผมดูแล้วมันเลยทำให้ไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะฮะอย่างน้อยน่าจะตัดขึ้นมาเป็นสีดำนะครับเพราะว่าตัวชายสเกิร์ตทางด้านล่างที่เป็นครีปดิฟฟิวเซอร์ตรงนี้ครับเขาก็ตัดขึ้นมาเป็นสีดำผมมองว่ามันน่าจะตัดกันเป็นสีดำจะดูลงตัวกว่าแล้วก็ชุดปลายท่อไอเสียตามสไตล์รถ Empower ครับก็จะเป็นแบบออก2ช่องคู่รวมแล้วออกทั้งหมด4ช่องด้วยกันนี่ครับอย่างที่ผมบอกนะว่าตัว M2 เนี่ยเส้นของเขามันจะดูแข็งขึ้นเน้นความเป็นเหลี่ยมแบบตัดตรงออกมามากเลยโอเคครับเปิดมือจับประตูทางด้านหลังอันนี้เท่าที่ผมลองมันน่าจะต้องเปิดด้วยมือแมนนวลนะครับไม่ใช่เปิดแบบไฟฟ้าก็พบกับช่องวางสัมภาระที่ต้องบอกว่าคือ M2 เนี่ยเป็นรถไซส์เล็กอยู่แล้วครับช่องดังนั้นมันจะไม่ได้กว้างใหญ่มากดูแล้วถ้าผมวางกระเป๋าเรซิ่งสูทเนี่ยทะแยงเข้าไปอาจจะวางเก็บได้ไม่หมดนะครับอาจจะต้องเลยมาถึงพื้นที่ตรงบริเวณด้านหลังซุ้มล้อตรงนี้เท่าที่ดูนะครับด้วยสายตาโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดประตูพามาดูตัวภายในห้องโดยสารกันครับนี่ตั้งแต่บริเวณประตูข้างครับก็มีการตกแต่ง3สีครับสีไตคัลเลอร์ของตระกูล M เขาครับแล้วก็เป็นดอทๆๆนะครับคล้ายๆสี่เหลี่ยมหลังตัดประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวชุด
เบาะเขาครับก็เป็นเบาะวัสดุหนังสีดำทรงแบบสปอร์ตเซมิบักเก็ตซีทก็คือจะมีตัวปีกด้านบนที่อบไหล่แล้วก็สะโพกตัวเอวตรงนี้ครับมีการตัดสีด้วยแถบสีแดงแล้วก็แถบสีฟ้าโอเคแล้วก็ภายในห้องโดยสารครับผมก็อย่างที่บอกแล้วว่าตามสไตล์ของรถ BM ยุคใหม่ครับตัวชุดมาตรวัดกับจอมัลติมีเดียมันจะเชื่อมต่อเป็นจอยาวแนวเดียวกันแบบนี้เลยและพวงมาลัยของตระกูล M ก็จะเป็นรูปทรงนี้ซึ่งจะมีปุ่ม M แดงครับ M1 M2 ไว้ให้คอนฟิกได้ส่วนตัวทริมพวงมาลัยของตัว M2 คันนี้ครับจะเป็นทริมวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งเป็นวัสดุเดียวกับตัวแป้นแพดเดิลชิปนะครับนี่บวกลบและทางด้านล่างการตกแต่งครับอย่างที่บอกพอเป็นตระกูล M เนี่ยทริมการตกแต่งทั้งหมดของเขาครับจะเป็นวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยเปิดช่องเก็บของใต้ช่องแอร์ครับพบกับตัวช่องไวเลสชาร์เจอร์ USB-A 1พอร์ตแล้วก็ช่องวางแก้ว2ตำแหน่งช่องจ่ายไฟ12โวลต์อีก1ช่องด้วยกันหัวเกียร์ของตระกูล M ยุคใหม่ครับก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้เลยแล้วก็เป็นวัสดุหนังมีโลโก้ M เดินได้3สีที่ถือเป็นสีสัญลักษณ์ของตระกูล M นั่นเองครับมีปุ่มวงกลมที่ใช้ในส่วนของการปรับตัวจอมัลติมีเดียมีปุ่ม Start Stop สีแดงเพราะเป็นตระกูล M ครับปุ่ม Start Stop เนี่ยจะให้มาเป็นสีแดงเลยปุ่มปรับ Setting โหมดอะไรต่างๆครับตัวเรื่องของการเปิดวาล์วท่อไอเสียด้วยนะนี่แล้วก็มีออโต้เบรคโฮพาร์คิ่งเบรกอะไรประมาณนี้ให้มานะครับผมอันนี้ช่องเก็บของที่เท้าแขนครับก็ถือว่ากว้างประมาณนึงแต่ไม่ได้ลึกมากแล้วก็มีพอร์ต USB-C ให้1ช่องด้วยกันครับโอเคแล้วก็การที่เป็นรถสไตล์คูเป้อ่ะมันจะมีที่นั่งทางด้านหลังให้อีกครับเดี๋ยวลองพาเข้าไปดูเลยแล้วกันนะครับคือจะมีแป้นตรงนี้ครับสามารถกดเปิดได้สำหรับผู้โดยสารตอนหลังครับเวลาจะก้าวออกหรืออะไรเงี้ยครับสามารถกดตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมขอลองพาเข้าไปดูพื้นที่ตอนหลังแล้วกันว่าจะมีประมาณไหนนี่ครับเรียกว่าพอนั่งได้อยู่นะคือจุดที่เป็นปัญหาจริงๆสำหรับผมคือในเรื่องของตัวเฮดรูมครับคือมันติดแล้วผมต้องนั่งแบบค่อมๆหลังสักนิดนึงครับผมสูง175คือถ้าเกิดใครตัวเล็กกว่า170ลงมาน่าจะยังพอนั่งได้แบบศีรษะไม่ติดอยู่นะส่วนพื้นที่นีรูมตอนนี้เท่าที่ดูครับมันก็ยังพอนั่งได้นะตอนแรกคิดว่าเข้ามาแล้วน่าจะแคบกว่านี้ครับคือนีรูมยังพอเหลืออยู่อย่างครับประมาณ3นิ้วโดยประมาณส่วนพื้นที่วางเท้าครับก็ยังพอสอดเข้าไปที่เบาะนั่งคู่หน้าได้ถ้านั่ง4คนเรียกว่ายังนั่งพอได้แล้วกันครับมีเฮดเรสทางด้านหลังขึ้นมาให้ด้วยส่วนตรงกลางตรงนี้ครับมันไม่มีเบาะแล้วมันจะเป็นช่องถาดสำหรับวางของเฉยๆแล้วทางด้านหลังเนี่ยให้แอร์ตอนหลังมาด้วยครับ2ช่องแต่ว่าไม่สามารถปรับโซนแยกได้ครับก็คือจะเป็น3โซนคือทางด้านหน้า2แล้วก็ด้านหลังเนี่ยรวมเป็น1เลยชุดเครื่องเสียงนะครับให้มาเป็นของ Harman Kardon ครับตัวชุดประตูนะครับแน่นอนเป็นรถคูเป้เนี่ยประตูเขาก็จะเป็นแบบ frameless ไม่มีกรอบที่ตัวกระจกมี scuff plate ครับเป็นอลูมิเนียมโลโก้ M2 เมื่อเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะครับจะพบกับเครื่องยนต์6สูบ M Twin Power Turbo ครับผมขนาด3ลิตรด้วยกันให้กำลัง460แรงม้ากับแรงบิด550นิวตันเมตรครับโดยส่งกำลังผ่านเกียร์ M Steptronic 8สปีดมีอัตราสิ้นเปลืองเคมอยู่ราวๆ10กิโลลิตรนะครับและเอกลักษณ์ของตัวตระกูล M ครับเขาจะมีตัวค้ำตัวถังยึดแบบนี้ครับเป็น3จุด